สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์ Black Deer Nest Custom Tent นะครับตัวนี้เป็นเต็นท์ที่สวยอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นเต็นท์ผ้า Custom นะครับตัวนี้ดูสีนะครับสีแบบพอโดนแสงแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวผมดูสเปคให้นะครับว่าสเปคมันเท่าไหร่ตัวนี้ขนาดเต็นท์นะครับยาว3.5 เมตรกว้าง1.90 เมตรสูง1.50 เมตรครับตอนนี้น้ำหนัก11 กิโลเป็นน่าจะเป็นคัตตอน 35% โพลีเอสเตอร์ 65% นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าผมลองไปนอนแล้วจะมีพื้นที่ว่างขนาดนี้นี่ครับข้างในกว้างมากเลยครับถ้านอนแนวยาวก็ได้ประมาณสัก3-4 คนครับแต่ถ้านอนขวางก็น่าจะหลายคนเลย5-6 คนผมสูงประมาณ170นะครับสังเกตว่าหัวจะไม่ชนเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องระบายอากาศจะมีทั้ง4 ช่องนะครับฝั่งละ2สามารถระบายอากาศได้ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าคัตตอนก็ดีก็คือสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีแต่ว่ากันน้ำได้เวลาฝนตกก็คืออาจจะมีลูกอาจจะมีชื้นๆบ้างแต่ว่ามันไม่ได้หยดมาลงมาเปียกเรานะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์ซิงเกิลวอลนะครับตัวนี้ก็ข้างในดูกว้างแข็งแรงครับประตูข้างหลังก็เปิดได้เปิดเข้าออกได้ทั้ง2 ฝั่งเวลากลางครับจะมีเสาอยู่2 ต้นก็คือปักต้นข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็เอาเชือกดึงขึ้นมาเลยครับกางง่ายมากตัวเนี้ยมีเสาแค่2 ต้นดึงหัวกับดึงท้ายเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาปักสมอบกข้างๆก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่15,000 บาทพื้นส่วนพื้นพื้นนี่หนามากเลยครับพื้นเหมือนถ้าใบรถ10 ล้อครับพื้นหนามากไม่ต้องกลัวขาดเลยครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวน้ำซึมเลยโอเคครับก็ฝากไปด้วยครับ Black Deer Nest Custom